สวัสดีครับตอนนี้ผมปั่นมาได้15กิโลแล้วนะครับก็ระยะวันนี้เนี่ยคิดว่า80โลนะครับประมาณนี้ปั่นเบาๆทุกอย่างก็เบาๆไปหมดอ้าวลืมจะเข้าไปที่เขื่อนน้ำเขื่อนโหกินได้อ่ะพี่ทางตรงยาวเลยอ่ะถึงปากแพกแล้วครับหรือเราจะไม่เข้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ก็ได้นะเราเลี้ยวขวาต้องแยกปากแพกเลยบุกเบิกเส้นทางใหม่อีกแล้ววันนี้เราจะลองไปดูนะเพราะไม่เคยมาเหมือนกันว่าทางแถวนี้มันจะเป็นยังไงตรงไปเรื่อยอ่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอเจอแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพอไปถึงมันจะมีทางไปวัดอะไรวะใช่มันจะไปโผล่ที่วัดปริได้แล้วเราก็ไปวนกลับมาประมาณนี้31กิโลพี่ต้อมเจอน้ำก็ซื้อเลยนะพี่พร้อมเราไม่รู้ว่าข้างในมีเปล่าเราไปอีกหนึ่งแยกแล้วก็ไปเจอแล้วก็เลี้ยวขวาไปวัดป่าหวายวัดป่าหวายพอวัดป่าหวายพอถึงไอ้ตรงที่แยกที่จะไปวัดป่าหวายที่เราผ่านอาทิตย์ก่อนนั่นหรอคนละเส้นชื่อเดียวกันไม่รู้เราไปนิ้นพี่ตรงแล้ววนซ้ายออกแล้ววนขวาเลยขวาอ๋อมันไม่ต้องกลับไปทางนี้เลยหรอไม่กลับมันไปโผล่ไหนเนี่ยไม่รู้ไปทางวัดผีอ่ะไปทางวัดผีแล้วเราก็เข้าเส้นในไปเรื่อยใช่แล้วไปเส้นข้าวต่อไปในนู้นเลยเหรอใช่โอเคเป็นร้อยแน่เนี้ยวนขวาไปถึงประมาณ70โลเพราะเราไม่ได้เข้าไปนู่นแล้วพี่ดูพี่ไปแล้วใช่ไหมใช่ๆผมดูคร่าวๆแล้วพี่ตรงอย่างเดียวเลยเนี่ยพี่ไปแยกนึงอ่ะมันจะมีแยกเลี้ยวขวาที่ไปทางวัดป่าหวายอะไรนะสวัสดีครับก็ยังมีคนมาปั่นเส้นนี้นะน่าจะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจอยู่ที่ลองศึกษาดูครับเส้นนี้ก็จะเป็นมีทางไอ้มีลานให้กางเต็นท์ด้วยนะที่ผมดูมานะครับคร่าวๆก็มาปั่นสำรวจดูทางมันจะเป็นลักษณะยังไงนะอนาคตเราจะได้ทำเส้นทางปั่นไว้นะครับแต่ดูแล้วเริ่มต้นมันนี่ก็น่าสนใจเลยตรงนี้ก็ถนนไม่ค่อยดีใช่พี่ขวาเลี้ยวขวาให้เสียงด้วย
จะเย็นพี่ไฟเลี้ยวก่อนเถอะไปเปิดไฟเลี้ยวไม่เลี้ยวก็มีไปเลี้ยวค้างใช่พี่อันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์เราจะจอดดูแผนที่ก่อนก็ได้นะพี่ เดี๋ยวไปถึงวัดก่อนวัดป่าหวายมีเจดีย์ด้วยนะจอดดูแผนที่ดิฮะไปดูตรงเข้าไปเลยนี่หว่าถึงว่าเมื่อกี้งองแงหิวนี่เองแดดมากตอนนี้เดี๋ยวเราก็หลังให้แดดละคือถ้าเรามาเช้ากว่านี้อีกนิดนะโอ้โหใช่360องศาเลยณที่แห่งนี้คือที่ไหนเราไม่รู้ครับเฮ้ยรถมาเดี๋ยวจะเย็นที่ไหนนะหนองบัวสวยจริงๆมันมุมมองมันแบบว่างมากสี่สิบเอ็ดกิโลเขากำลังจะปลูกอะไรวะเนี่ยมันสำปะหลังฮะใช่แถวสวยมากอ่ะคิดว่าเป็นไร่ชาแล้วกันพี่
ก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าไม่มีแล้วใช่ป่ะมันเข้าไปนิดนึงใช่ไหมไม่เข้าไปนิดเดียวแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไงเออเหมือนเลิกขายแล้วอ่ะพักกินกาแฟสักนิดมีที่แขวนจักรยานเนี่ยที่สำคัญใส่ใจใช่ไหมชื่อร้านอะไร Forest Cafe8:30 นะนึกว่า10:00แล้วเออรอดมากอ่าจ้ะแล้วไหนไหนฝนไหนฝนฝนของเธออยู่ไหนเดี๋ยวนะพี่ตั้มส่งมาพยากรณ์ไว้ว่าเมฆเป็นส่วนมากครับแล้วมันก็ไม่กลัวรถด้วยนะหกสิบเอ็ดกิโลอย่าแวะหาก๋วยเตี๋ยวกินนี่ก่อนนะหมดแล้วทำไมหน้าแดงมีหน้าไม่มีแดงโชคดีหน่อยยังที่อ่ะใช่เนื้อน่ากินนะเนี่ยเขาตายตอนปั่นไม่มีเหงื่อนะตอนหยุดเนี่ยพอถึงเขตบ้านมันสปริ้นไปเลยนะต้องรั้วไปบ้านตาลงไปขอไอ้เหี้ยไม่มันนอนอยู่ตรงสิงเจ็ดสิบเจ็ดกิโลก็จะถึงบ้านแล้วนะครับใกล้แล้วแดดทำไมมันร้อนงี้วะร้อนทำให้มันเหนื่อยพอร้อนแดดมันมาช่วงท้ายๆร้อนมากโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับโอเคครับมาสรุปเส้นทางวันนี้นะครับระยะทาง80กิโลเมตรนะครับตามเป้าหมายแล้วก็เส้นทางมันจะเปลี่ยนจะเป้าแคลอรี่ไปเป็น 1,411 แคลนะครับขอผ่านไปโอเควันนี้กับอากาศที่ร้อนตอนท้ายๆวันนี้เนี่ยมันอบอ้าวอบอ้าวฝนจะตกอ่ะมันใช่ตอนบ่ายน่าจะตกโอเควันนี้ไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ